ช่วงนี้เป็นยุคของสังคมไร้เงินสดจริงๆเนอะยอมรับเลยว่าหลายคนเนี่ยพกเงินสดน้อยลงอีกหนึ่งวิธีการคือแอปพลิเคชันพวกแบบwallet เนาะต่างๆ e-money wallet ต่างๆที่อยู่ในมือถือนะคะอย่างล่าสุดคุณผู้ชมในฝั่งของ True Money เองเนี่ยเขาก็จะมีแอปนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ไอตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยในการจ่ายค่าน้ำมันที่ปั๊มของ Susco ได้แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันเพราะว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยนะคะคุณชัยฤทธิ์สิมารอดกรรมการผู้จัดการของบริษัท Susco จำกัดมหาชนบอกว่า Susco เนี่ยจับมือกับ True Money เพิ่มช่องทาง e-payment ใหม่ในการชำระค่าน้ำมันลดการสัมผัสให้กับลูกค้าค่ะวิธีการมันง่ายมากคือเขาใช้ตัว QR code มาแล้วก็เขาก็จะสแกนตัวของ QR code ของ True Money Wallet ผ่านมือถือลูกค้าซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นวิถีใหม่ของคนยุคนี้ไปแล้วนะคะในการใช้จ่ายด้วยตัว e-payment ต่างๆที่สำคัญคือก็เป็นโอกาสให้กับ Susco เหมือนกันในการที่จะขยายฐานลูกค้าเนี่ยไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่เขาเชื่อว่าการจ่ายผ่าน True Money Wallet เนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแบบ cashless ออกไปสู่วงกว้างสู่สังคมด้วยประเด็นนะพอมีการจับมือกันแบบนี้มันจะมีสิทธิพิเศษตลอดเลยนะคะความพร้อมในการเปิดให้ลูกค้าชำระค่าน้ำมันผ่าน True Money Wallet นะคะที่สถานีบริการน้ำมัน Susco รองรับได้ถึงวันละกว่า200 แห่งทั่วประเทศค่ะพร้อมจัดแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าที่ชำระค่าน้ำมันผ่าน True Money Wallet เขาบอกว่าตั้งแต่300 บาทขึ้นไปนะคะที่สาขาร่วมรายการนะจะได้แคชแบ็กนะได้เงินคืนทันที10 บาทอ่ะตั้งแต่วันนี้ถึง15 พฤษภาคมนี้ด้วยแต่จะบอกว่ามันใช้สะดวกจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออันนี้คือเราก็มีเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าพอเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคือไม่ได้ต้องมาควักเงินไม่ต้องมาหยิบกระเป๋าสตางค์ไม่ต้องพกเงินเยอะแค่หยิบขึ้นมาให้เขาสแกนแป๊บเดียวมันก็คือจัดการได้ง่ายแล้วมันก็จะมีตัวของ history ต่างๆและพฤติกรรมของเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วนะคะมาดูในฝั่งของ True Money บ้างค่ะคุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูลผู้อำนวยการฝ่ายทางพาณิชย์ของ True Money จำกัดเล่าให้ฟังบอกว่าปีนี้เนี่ยมุ่งขยายพันธมิตรตามกลยุทธ์ Partner of Choice คือเติมเต็มไลฟ์สไตล์การจ่ายในชีวิตประจำวันของคนที่ใช้ True Money กว่า 17 ล้านรายให้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากจุดรับชำระออฟไลน์ออนไลน์ร้านค้าร้านอาหารต่างๆล่าสุดก็คือร่วมมือไปสู่การเดินทางและก็คืออย่างที่บอกคือไปจับเข้ากับระบบ Payment ของปั๊ม Susco ต่างๆก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะมันเป็นเรื่องของโควิด -19 ก็มาอีกหลายคนก็โอเคเพื่อเป็นการสบายใจมากยิ่งขึ้นลดการสัมผัสนั่นเองใช่แล้วเพราะว่าในยุคแบบนี้นะในยุคแบบนี้เรื่องสังคมไร้เงินสดเนี่ยคือมือถือเครื่องเดียวเนาะค่ะหลายคนบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้บางทีลืมกระเป๋าตังค์กระเป๋าได้นะนี่ไงกระเป๋าตังค์กับมือถือเนี่ยนะลืมมือถือไม่ได้ใช่กระเป๋าตังค์ลืมได้หรือแม้กระทั่งสมมุติจะบอกว่าลืมบัตร ATM ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในมือถือไม่ใช้บัตรได้ด้วยนะใช่ไม่ใช้บัตรได้แล้วทุกอย่างมันก็เลยง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือยุคมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเนาะหลายคนก็จะต้องปรับตัวให้ทันนะคะใครที่แบบโอ้ยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันไม่ได้มี e-wallet ต่างๆก็ต้องลองดูเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราใช้เองอ่ะมันสะดวกมากขึ้นจริงๆขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ